สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่5เมษายนคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันนี้ณเวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา 18.00 นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24U ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา 20.30 นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมหรือสอแสงชัยหรือสิงห์เนวินกาลสินนะครับนักชกจากจังหวัด101นะครับไฟที่ผ่านมานี่ซ้อมที่ค่ายมวยสอแสงชัยที่จังหวัด101แต่ทว่าไฟนี้เห็นบอกว่าไปซุ่มทำการฟิตซ้อมที่เชียงใหม่นะครับอยู่ที่ค่ายสิทธิ์ไทยแลนด์อยู่กับเจ้าไฟนะครับไทยแลนด์ปิ่นสินชัยนะครับนี่คือข่าวล่ามาไวที่เช็คมาล่าสุดนะครับเจอกับทางด้านคู่ปรับเก่านะครับฉัตรเพชรเกียรติธงยศหรือกาหลงทอตอกุดน้ำใสนะครับนักชกจากเมืองโคราชซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติธงยศนะครับอยู่ที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับอยู่กับผู้ใหญ่ไก่เรนูหรือคุณลัญชกรเกียรติธงยศนะครับธงยศนะครับหรือผู้ใหญ่ไก่นะครับคนเดียวกันวันนี้รีแมตช์ไฟท์อีกครั้งนะครับเจอกันในพิกัด110ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมนะครับชั่งน้ำหนักได้ 110.3 ลดไป 0.3 นะครับส่วนทางด้านฉัตรเพชรเกียรติธงยศนะครับชั่งน้ำหนักได้111ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านฉัตรเพชรเกียรติธงยศนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเข่าอาชีพเปิดเกมขวางหน้าดันแทงและก็เตะซ้ายนำล็อกตีเหนียวแน่นเป็นมวยที่ขยันเดินขยันออกอาวุธครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านฉัตรเพชรเกียรติธงยศนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านฉัตรเพชรเกียรติธงยศนะครับก็ไปชนะนกศิวราชวอลินทิดาเมื่อวันที่18มกราคม2567ในยกที่3นะครับแล้วก็ไฟล่าสุดชนะนกปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมในยกที่4นะครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านฉัตรเพชรเกียรติธงยศนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมนะครับก็เป็นมวยซ้ายเช่นกันจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงอาวุธหลากหลายอาวุธคล่องแคล่วครับแล้วก็เป็นมวยที่ตีหัวเข้าบ้านครับแต่ถ้าว่าจับในเข่าในเป็นรองครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมนะครับก็ไปแพ้นอกกับทางด้านซุปเปอร์บอยต่อสุรัตน์ในยกที่3นะครับเมื่อที่19มกราคม2567ที่เวทีมวยรังสิตและก็ไฟล่าสุดนะครับแพ้น็อกให้กับทางด้านฉัตรเพชรเกียรติธงยศในยกที่4เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับวันนั้นผมก็อยู่ตรงมุมแดงพอดีนะครับกรรมการก็คาบลูกคาบดอกครับวันนั้นก็เลยเดินโดนน็อกไปครับวันนี้เจอกันใหม่ใครจะเป็นหมู่หรือจ่าก็ต้องติดตามนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับผมชอบไปที่ทางด้านฉัตรเพชรเกียรติธงยศนะครับชอบการทำมวยของผู้ใหญ่ไก่เรนูแข็งแกร่งแข็งแรงถ้าไม่ฟิตจริงไม่ดีจริงไม่ขึ้นรถมากรุงเทพแน่นอนครับคู่ที่1ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านฉัตรเพชรเกียรติธงยศจะมาย้ำแค้นอีก1คำลบนะครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดกุมารรถสวยจากเจดสายผิวหรือกุมารทองสันติอุบล นะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับแต่ถ้าว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยรถสวยจ่าเจตสายผิวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับไปอยู่กับจ่าเจตสายผิวแล้วก็เชียงรุ้งสายผิวนะครับที่ประจวบวันนี้เจอกับทางด้านนักชกจากสปป.ลาวนั่นก็คือลาวสตาร์เกียรติธงยศหรือปุ๋ยโฟร์แมนนะครับ
ก็ทำการฟิตซ้อมในค่ายมวยเกียรติธงยศอยู่ที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับอยู่กับผู้ใหญ่ไก่เรนูหรือคุณรัญชกรธงยศนะครับให้การดูแลบำรุงดีบำรุงถึงนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด105ปอนด์ครับเมื่อเช้านี้ทางด้านยอดกุมารลดสวยจากเจดสายผิวนะครับชั่งน้ำหนักได้ 105.5 ลดไป 0.5 ส่วนทางด้านลาวสตาเกียรติธงยศนะครับชั่งน้ำหนักได้ 105.9 ลดไป 0.9 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านลาวสตาเกียรติธงยศนะครับเป็นมวยบู๊นะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมเตะขาเจาะยางต่อยท้องปั้มตีแข็งแกร่งบู๊ดุดันยืนระยะมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรงมีโต้มีฮึดตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านลาวสตาเกียรติธงยศนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านลาวสตาเกียรติธงยศนะครับไปพลิกชนะคะแนนโคชิวอวันชัยนักชกญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันที่16มกราคม2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนสิงห์สุราษฎร์ออุดอุดรเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านลาวสตาเกียรติธงยศนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านยอดกุมารรถสวยจากเจดสายผิวกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านยอดกุมารรถสวยจากเจดสายผิวนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครับสาดแข้งแรงดักเสียบดักแทงขวางหน้าไล่แขนเก่งยัดไส้แรงครับแล้วก็เป็นมวยที่ฝีมือดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านยอดกุมารรถสวยจากเจดสายผิวนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนน้ำพุไก่ศิลปพบ็อกซิ่งยิมนะครับเมื่อวันที่12มกราคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็แพ้คะแนนฟ้าลิขิต VK เขาใหญ่เมื่อวันที่11มกราคม2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านยอดกุมารรถสวยจากเจดสายผิวนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมก็ยังชอบไปที่ทางด้านลาวสตาเกียรติธงยศนะครับผมมองว่าท่าทะละโหดดีแข็งแกร่งแข็งแรงและเป็นมวยที่ไม่ย่อท้อครับเดินบุกเดินไล่ถึงจะโดนหนักๆแต่ก็ว่ายืนระยะมั่นคงวันนี้น่าจะเฉือนเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านลาวสตาเกียรติธงยศจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านมาลายทองนุ้ย4มุมเมืองหรือโรงเรียนกีฬานครปฐมนะครับนักชกจากจังหวัดเพชรชบูรณ์แต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยนุ้ย4มุมเมืองนะครับอยู่กับเสียนุ้ย4มุมเมืองนะครับวันนี้เจอกับทางด้านภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทหรือเทพบุตรอขำอินหรือเทพบุตรสิทธิ์หลวงพ่อใหญ่นะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยอขำอินที่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่กับรองนายกเตลำไสนะครับเป็นผู้ดูแลบำรุงดีบำรุงถึงแล้วก็สอนด้วยตัวเองครับวันนี้ชกกันในพิกัด119ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านมาลายทองนุ้ย4มุมเมืองนะครับชั่งน้ำหนักได้ 119.5 ลดไป 0.5 นะครับส่วนทางด้านภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับชั่งน้ำหนักได้ 118.9 ขาดไป 0.1 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับเป็นมวยเข่านะครับฝีมือครบเครื่องครับตีนหน้าคมตีนหลังแม่นแล้วก็เป็นมวยที่ฟันศอกบุดุดันครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับ2ฟอร์มหลังชนะคะแนนแดนชัยพันดักรัตนบุรีเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับไฟล่าสุดชนะน็อกคฤหาสน์ต่อสีเสริมในยกที่1นะครับเมื่อวันที่22มีนาคม2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านมาลายทองนุ้ย4มุมเมืองกันบ้างนะครับ
สำหรับสไตล์การชกของทางด้านมาลัยทองหนุ่ย4มุมเมืองนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นมวย2กาดครับผิวเตะต่อยแรงฉลาดหลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีเคยชนะมาวันนี้เจอกันใหม่ใครจะเป็นหมู่หรือจ่า ก็ต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านมาลัยทองหนุ่ย4มุมเมืองนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านมาลัยทองหนุ่ย4มุมเมืองนะครับวันนี้จัดให้2ฟอร์มแล้วกันนะครับก็ไปชนะคะแนนสายเพชรก้องธรณีมวยไทยเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2567ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล่าสุดนะครับไปชนะนกกระดูกเหล็กอฉริยะในยกที่5นะครับเมื่อวันที่14มีนาคม2567ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านมาลัยทองหนุ่ย4มุมเมืองนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับสืบมาว่านายกเตครับรองนายกเตลำไส้นี้ศึกษาเทปและก็การชกของทางด้านมาลัยทองหนุ่ย4มุมเมืองมาเป็นอย่างดีแก้ทางและก็สอนวิชาเพิ่มอีกให้กับทางด้านภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทไว้เป็นอย่างดีมาแก้มือโดยเฉพาะนะครับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านผู้สิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นมวยมาแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับรู้ตัวพร้อมกันเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเชียบขาดปอพงสว่างนะครับนักชกจากจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับแต่ทว่าซ้อมในค่ายมวยเพชรนาคานะครับอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอยู่กับเสียล้นเพชรนาคาวันนี้เจอกับทางด้านเมืองลาวเกียรติธงยศหรือปุ๋ยโฟร์แมนนะครับนักชกจากสปป.ลาวนะครับก็ทำการฟิตซ้อมในค่ายมวยเกียรติธงยศอยู่ที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับอยู่กับผู้ใหญ่ไก่เลนูหรือคุณรัญชกรธงยศนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด130ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเชียบขาดปอพงสว่างชั่งน้ำหนักได้ 132.8 ลดไป 2.8 นะครับส่วนทางด้านเมืองลาวเกียรติธงยศนะครับชั่งน้ำหนักได้ 132.2 ลดไป 2.2 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเมืองลาวเกียรติธงยศนะครับก็เป็นมวยบู๊ครับฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็เป็นมวยที่ต่อยท้องดีต่อยหลังต่อยหน้าครับเป็นมวยอาวุธหนักแรงกล้าแลกกล้าสวนกล้าบวกครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้ครับไฟที่แล้วนะครับก็ไปโดนซ้ำมาที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับชนะฟาวมานะครับนี่คือเมืองลาวเกียรติธงยศนะครับสำหรับสไตล์การชกเขาก็คือว่าโดดเด่นเรื่องความหนักความแรงครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับ2ฟอร์มหลังจัดไปให้เสียนะครับก็ไปแพ้คะแนนราชศักดิ์ทีเด็ด99เมื่อวันที่11มกราคม2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็พลิกชนะฟาวเดชชยาเพชรยินดีอคาเดมี่ในยกที่3นะครับที่เวทีราชดำเนินเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567นะครับเดชยาวันนั้นซ้ำนะครับก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับซ้ำแล้วก็แพ้ฟาวไปครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนั่นเมืองลาวเกียรติธงยศนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นเฉียบขาดปอพงสว่างกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับก็เป็นมวยขวาพันดุนะครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้เหมือนกันสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกแรงครับคู่นี้ต้องบอกว่าไข่นอกไข่นะครับแลกเดือดกันถึงดีกาแน่นอนครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับ2ฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนน่ารักสจโต๊ะปาจีนเมื่อที่29ธันวาคม2566ที่จังหวัดสงขลาไฟล่าสุดแพ้นอกให้กับทางด้านน่ารักสจโต๊ะปาจีนในยกที่1นะครับเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนั่นเชียบขาดปอพงสว่างนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางนั่น
เมืองลาวเกียรติธงยศนะครับผมชอบความทรหดแล้วก็ความที่ขยันเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธขยันเดินอาวุธหนักอาวุธแรงวันนี้น่าจะสะกดคำว่าชนะกลับบ้านนะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเมืองลาวเกียรติธงยศนะครับให้ไปอีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งๆรวยๆสวัสดีครับ